ตอนพระนครคีรีตอนที่2โอ้โหสวยจังเราไปขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยนำชมดีกว่าจะได้ความรู้ด้วยไม่ใช่ดูเฉยๆสวัสดีค่ะพระนครคีรียินดีต้อนรับน้องเหมียวทั้ง3ค่ะสวัสดีค่ะพี่รู้จักพวกเราด้วยหรือคะรู้จักสิคะพี่เป็นแฟนรายการเลยค่ะเชิญทางนี้เลยค่ะถึงแล้วค่ะน้องๆพระที่นั่งทั้ง2 องค์ที่อยู่ด้านหลังนี้นะคะพระที่นั่งองค์แรกคือพระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์ค่ะองค์ที่2ก็คือพระที่นั่งปราโมทย์มหัยสวรรค์ค่ะเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีค่ะน้องเหมียวคะพระที่นั่งที่น้องเหมียวเห็นอยู่นี่เรียกว่าพระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาทเป็นปราสาทจตุรมุขยอดปรางสร้างตามพระราชดำริที่ว่าพระราชวังใหญ่ย่อมมีปราสาทจึงโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเป็นสังเขปภายในประดิษฐานพระบรมรูปหล่อสำริดในฉลองพระองค์แบบสากลประทับยืนอยู่ใต้นพดลเสวตฉัตรพระหัตถ์ขวาทรงพระแสงกระบี่พระหัตถ์ซ้ายทรงถือสมุดค่ะน้องเหมียวคะพระที่นั่งองค์ที่อยู่ด้านหลังเรานี้เรียกว่าพระที่นั่งราชธรรมสภาค่ะใช้เป็นที่ทรงธรรมรัชกาลที่4ทรงสนพระราชหฤทัยด้านดาราศาสตร์มากจึงโปรดเกล้าให้สร้างหอชัชวาลเวียงชัยเป็นหอหลังคารูปโดมคล้ายกระโจมไฟเรียกกันอย่างสามัญว่ากระโจมแก้วสำหรับเป็นหอดูดาวเคยเสด็จเขาวังเพื่อทอดพระเนตรดาวพุธบังดวงอาทิตย์ด้านทิศใต้ของหอมีเสาธงใหญ่ติดสายล่อฟ้าด้วยนะคะน้องเหมียวคะตอนนี้เรามาถึงหอวิมานเพชรมเหตุเป็นอาคารหลังเล็ก3หลังนะคะด้านหลังนี้คือหอพระค่ะส่วนตรงนี้คือหอเทพลักษณ์และก็บริเวณนี้คือหอประโคมสังคีตค่ะตำหนักสันทาคารสถานเป็นหมู่พระที่นั่งขนาดใหญ่เป็นที่ประทับของฝ่ายในค่ะนึกภาพออกเลยว่าเมื่อก่อนคงมีคนอยู่กันคึกคักพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานเรียกสิ่งก่อสร้างทั้งหมดบนเขามหาสวรรค์ว่าพระนครคีรีค่ะเสด็จมาทรงประกอบพิธีเฉลิมพระราชมณ์เทียนและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุจอมเพชรเมื่อพุทธศักราช2405ตั้ง150ปีมาแล้วแต่ยังดูสวยไม่เห็นซอมเลยค่ะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้บูรณะเป็นที่ประทับของพระราชอาคารตุกะคือดยุคโจฮันอันสแบร์ผู้สำเร็จราชการรัฐบรันเชวิกจักรวรรดิเยอรมันในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินเวียนเทียนรอบพระธาตุจอมเพชรในวันวิสาขบูชาแล้วมีพระราชดำริให้ซ่อมแซมอาคารสถานที่บนพระนครคีรีให้คงสภาพงดงามดังเดิมปัจจุบันพระนครคีรีเป็นที่ตั้งของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครคีรีขอบคุณพี่มากค่ะทั้งสนุกทั้งได้ความรู้